กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Business Boss จับกระแสธุรกิจนะคะถ้าพูดถึง refinance นะคะคุณอีกถ้าจำกันได้นะคะหลายคนเนี่ยเขาก็บอกว่าวิธีการนึงในการที่จะลดดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านเพราะว่าบ้านส่วนใหญ่เนี่ยมันต้องแบบโอ้ยผ่อนยาวถูกไหมนั่นก็คือการทำ refinance แต่มีประสบการณ์นะคะของน้องๆ นักข่าวเนี่ยแหละเขาบอกว่าโดยทั่วไปทุกคนก็จะเข้าใจว่าการ refinance เนี่ยก็คือคุณต้องผ่อนครบ3ปีแล้วคุณถึงจะ refinance ได้ใช่ไหมแต่บางแบงค์นะคุณต้องอ่านดีๆนะเพราะน้องคนนี้เขาบอกเขาไม่รู้เขาเข้าใจมาโดยตลอดว่า3ปีเดี๋ยวเขาจะรีไฟแนนซ์ได้แต่พอจะถึงเวลารีไฟแนนซ์ปุ๊บไปอ่านเงื่อนไขค่ะมันบวกๆค่ะบวกๆไปอีก2ปีค่ะต้อง5ปีนะคะคุณจะไปเจอดอกเบี้ยแบบ MLR ก่อนแต่ถ้าคุณจะไม่เอาคุณก็ต้องย้อนกลับไปเลยที่เขาเวฟให้คุณทั้งหมดอ่ะ คิดตังมาเลยเบ็ดเสร็จสลาตะแล้วก็พอๆกับไอ้ดอกที่คิดเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นจะกู้แบงค์ไหนจะดูอะไรอย่างไรนะคะคุณอีกบอกตอนแรกว่าอ่านเงื่อนไขให้ดีๆนะคะรีไฟแนนซ์ได้ภายใน3ปีหรือเปล่าถ้าไม่มีเงื่อนไขอะไรอย่างไรอันนี้บอกกันเลยเพราะว่าเป็นน้องนักข่าวที่เขาเจอแล้วเขามาปรึกษาหารือก็เลยบอกว่าก็ต้องเลือกแหละลองคำนวณ นะคะว่า2ปีที่ต้องจ่ายแบบ MLR จะลบเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยกับที่จะรีไฟแนนซ์ไปเนี่ยอันไหนมันคุ้มกว่ากันกับเงินก้อนใหญ่ๆที่จะต้องผ่อนในระยะยาวด้วยนะคะนี่ก็เป็นข้อแบบมาบอกกันนิดนึงเป็นประสบการณ์ตรงจากน้องนักข่าวคนหนึ่งค่ะครับเพราะฉะนั้นต้องกลับไปเช็คนะผมว่าต้องเข้าไปเช็คเลยแหละครับตัวสัญญาที่เราไปทำกันเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นรายละเอียดเล็กน้อยนะครับที่มันมีผลยิ่งใหญ่มากนะไอ้สองปีที่ต้องจ่ายเพิ่มเนี่ยโอ้โหผมว่ารวมๆกันเนี่ยมันไม่น้อยนะใช่ค่ะเกือบแสนถ้าคิดจากดอกเบี้ยนะก็เยอะอยู่ทีเดียวนะคะหักลบกบหนี้ต่างๆแล้วดูก็ไม่น้อยทีเดียวนะคะแต่อย่างที่บอกกันไปนะคะช่วงนี้เรื่องของการรีไฟแนนซ์นี่มาแรงมากนะคะถ้าสังเกตนะคะเราจะเห็นแต่ละแบงค์พยายามที่จะมีแคมเปญในการจูงใจมีมาตรการอยากจะใช้คำว่าลดแลกแจกแถมมันมีทั้งลดดอกเบี้ยมันมีแจกคูปองแจกอะไรเขาเรียกว่าสารพัดนะคะเราดูกันดีๆแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเราเชื่อนะคะสิ่งที่ทุกคนอยากได้คือลดดอกของแจกเนี่ยไม่เท่าไหร่อยากลดดอกเพราะว่ามันเป็นภาระต้นทุนที่ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะเงินกู้ก้อนใหญ่ๆ3ล้าน5ล้านนี่ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงทีเดียวผมอยากได้ทั้งคู่อ่ะได้ไหมฮะคุณบางทีคุณต้องเลือกแต่บางแบงค์เขาก็ให้นะคุณก็อาจจะได้ลดดอกน้อยหน่อยแต่คุณก็เอาคูปองไปกินกาแฟฟรีอย่างเงี้ยเอาไหมมันคุ้มหรือเปล่าเนี่ยนั่นสิเดี๋ยวต้องดูต้องคำนวณนะผมว่าต้องคำนวณหน่อยคุ้มไหมกินกาแฟกับลดดอกแต่ถ้าฉันเลือกนะคะลดดอกเบี้ยอย่างเดียวค่ะคิดว่ายังไงมันก็ลดเงินในกระเป๋าเราได้แน่นอนที่สำคัญนะคะเรามาดูข้อมูลนะคะของแบงก์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็เขาบอกว่าเขามีการสำรวจข้อมูลนะคะพบว่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยทั้งระบบนะคะถ้าดูจาก Q2 หรือไตรมาส2ของปีนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ 4.02 ล้านล้านบาทเขาบอกน่าจะเป็นตลาดใหญ่นะคะที่แบงก์ทั้งหลายเนี่ยเขาเลยมองว่าเนี่ยแหละกลุ่มลูกค้าเดินเนี่ยน่าจะมั่นคงกว่าที่จะไปขยายหาลูกค้าใหม่ๆเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นที่มาที่เขาหันมาเจาะกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เป็นลูกค้าเดิมก็เลยมีมาตรการเรื่องของรีไฟแนนซ์ออกมาเนี่ยแหละค่ะครับก็ถือว่าเข้าใจได้นะครับเพราะว่าในมุมของแบงก์เองธนาคารพาณิชย์เองเนี่ยนะครับเขาจะเห็นเรคคอร์ดนะครับหรือว่าตัวประวัติในการจ่ายของคุณลูกค้าเดิมคือถ้าสมมติไปหาคุณลูกค้าใหม่เนี่ยนะครับไม่แน่ใจไงว่าประวัติเขาเนี่ยมันเป็นยังไงทำอาชีพอะไรมันมีความเสี่ยงไหมแต่ลูกค้าเดิมเนี่ยเราเห็นชัดๆกันอยู่แล้วว่า3ปี5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาจ่ายครบหรือเปล่าเขามีการจ่ายดีเลย์ไหมจ่ายช้ากว่ากำหนดไหมนะครับหรือบางช่วงอาจจะเหมือนกับไม่จ่ายเปล่านะฮะคือถ้ามันเป็นอย่างนั้นปุ๊บทางแบงค์เขามีข้อมูลเขาก็จะสามารถวิเคราะห์ต่อได้ว่าอ๋อลักษณะของอาชีพแบบนี้มันมีความเสี่ยงนะอ๋อคนนี้มันมีพฤติกรรมแบบนี้นะก็จะมีความสบายใจในการปล่อยสินเชื่อเพราะจริงๆแล้วการทำรีไฟแนนซ์มันก็เปรียบเสมือนกับการที่เอาก้อนใหม่เนี่ยไปโปะก้อนเดิมใช่มันก็คือการขอสินเชื่อก้อนใหม่นั่นเองเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องพิจารณาคล้ายๆกันแหละครับว่าเรามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรใช่ค่ะที่สำคัญนะคะสาเหตุที่บรรดาแบงก์ต่างๆเนี่ยเขาหันมาบุกตลาดรีไฟแนนซ์มันมีเหตุและปัจจัยดังต่อไปนี้นะคะข้อแรกเลยนะคะเขาบอกว่าตลาดสินเชื่อรีไฟแนนซ์เป็นตลาดที่ยังขยายตัวได้นะคะแม้ว่าช่วงเศรษฐกิจจะไม่ค่อยดีแต่ที่สำคัญนะต้องยอมรับกันว่าความเสี่ยงมันต่ำเพราะว่าเป็นสินเชื่อที่มีหลักประกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่คุณอีกบอกไปตอนแรกลูกค้าเก่าเรารู้ประวัติเรารู้โปรไฟล์เขาหมดเลยที่ผ่านมาเขาจ่ายสม่ำเสมอหรือชำระดีหรือชำระไม่ดีอย่างไรเราเลือกได้เรารู้ได้ค่ะแต่อย่างที่2 อันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะว่าในมุมของธนาคารพาณิชย์เองเนี่ยเขาก็ต้องพยายามจะมองหาหน้าน้ำใหม่เสมอๆนะครับแต่ในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยในช่วงเวลาที่เราได้รับผลกระทบจากโควิด-19แบงก์เองเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันจะไปขยายสินเชื่ออะไรถ้าสมมติจะไปขยายสินเชื่อประเภทบัตรเครดิตเหรอก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะจะขายประกันไหมหรือจะทำอย่างไรในการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆก็อาจจะไม่สามารถทำได้ดีเหมือนกับในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยกลับไปโฟกัสที่สินเชื่อบ้านเหมือนเดิมที่เหมือนกับเอาชัวร์ๆและก้อนมันใหญ่แล้วมันกินนาน
านนะครับใช่เพราะดูตัวเลขเห็นบอกกันไปแล้วนะคะที่สำคัญนะคะอีกข้อหนึ่งเขาบอกว่าแบงก์เองเนี่ยก็อยากจะเพิ่มพอร์ตสินเชื่อบ้านนะโดยเฉพาะบางแบงก์เนี่ยต้องการเพิ่มพอร์ตสินเชื่อบ้านการปล่อยสินเชื่อใหม่ก็ต้องยอมรับมันเสี่ยงจึงหันมาบุกตลาดรีไฟแนนซ์ตรงนี้แหละแม้ว่าผลตอบแทนยอมรับเลยว่าดอกเบี้ยที่ได้มันต่ำนะคะแต่ตลาดปัจจุบันพบว่ามีการแข่งขันในการอัดแคมเปญดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์นะคะตัวเลขจะอยู่ที่ระหว่าง 0.5 ถึง 1.99% ต่อปีเท่านั้นโอ้โหน่าสนใจจัดแต่ไม่ทันแล้วค่ะจะรีก็ไม่ทันแล้วล่ะค่ะตัวเลขไม่ไม่เจอดอกแบบนี้ค่ะนอกจากซื้อบ้านหลังใหม่ก็คงไม่ทันเหมือนกันค่ะตังค์ไม่พอค่ะเรามาดูแคมเปญกันบ้างนะครับแต่ละเจ้าแต่ละธนาคารเนี่ยนะครับเขามีการอัดโปรโมชั่นกันอย่างไรแล้วคุณผู้ชมก็ไปเลือกดูนะครับคนไหนที่ดูเราทางโซเชียลมีเดียแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะครับเอาไว้เปรียบเทียบของตัวเองนะครับเริ่มจากสีเขียวก่อนครับธนาคารกสิกรไทยซึ่งทางด้านของท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยก็บอกอย่างนี้ครับธนาคารกสิกรไทยไม่เน้นแข่งขันเรื่องของดอกเบี้ยต่ำนะเขาไม่ได้ใช้กลยุทธ์แบบนั้นแต่ก็มีการเสนออัตราดอกเบี้ยลอยตัวเฉลี่ย 3.3% ต่อปีในช่วง3ปีแรกซึ่งธนาคารเองก็จะมีแคมเปญแจกคูปองซื้อกาแฟสั่งอาหารหรือว่าบัตรกำนันแทนนะครับแล้วก็ตั้งเป้าด้วยสำหรับการปล่อยสินเชื่อนะครับว่าปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ 12,000 ล้านบาทโดยเฉพาะในช่วง6เดือนแรกนะครับตอนนี้ก็ปล่อยสินเชื่อรีไฟแนนซ์ไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับก็คือ 6,000 ล้านบาทครับค่ะมาอีกแบงค์หนึ่งกันนะคะสีเหลืองค่ะธนาคารกรุงศรีอยุธยานะคะต้องบอกว่าแบงค์นี้ต้องจับตามองนะเขากำลังทดลองทำการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ของเขานะคะที่ชื่อว่าสินเชื่อบ้านซูเปอร์เซฟวิ่งค่ะอันนี้เขาบอกว่าจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้ลูกค้าได้สูงสุดถึง 50% ค่ะโปรดักต์นี้เขาบอกมันมีความยืดหยุ่นอยู่พอสมควรทีเดียวเงื่อนไขง่ายๆมากนะคะแค่นี้เองนะคะคุณเอาเงินฝากของคุณเนี่ยไปทิ้งไว้ในบัญชีของธนาคารกรุงศรีระบบก็จะคำนวณเขาเรียกว่าดอกเบี้ยรายวันนะคะเอามาจ่ายคืนให้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาเงินฝากตรงนี้มาลดดอกเบี้ยได้สูงสุด 50% ยกตัวอย่างง่ายๆแบบนี้ถ้าคุณกู้บ้านนะคะมีหนี้กู้บ้านอยู่ราคา1ล้านบาทแล้วคุณก็มีเงินนิ่งๆของคุณอยู่ประมาณ 500,000 ก็เอาไปฝากไว้แบงค์นี้มันก็จะช่วยลดดอกเบี้ยได้ประมาณ 3% นะคะดอกเบี้ยจะมาอยู่ที่ 1.5% เท่านั้นนะคะเดี๋ยวปลายเดือนสิงหาคมนะคะเขาจะเริ่มทดลองทำการตลาดทั่วประเทศเพราะฉะนั้นแบงก์กรุงศรีเขามั่นใจว่าแคมเปญของเขาอันนี้ดึงลูกค้ามาเข้าพอร์ตของเขาได้แน่นอนค่ะส่วนทางด้านของธนาคาร CIMB ไทยนะครับท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์ธุรกิจรายย่อยและยุทธศาสตร์การตัดสินใจเนี่ยนะครับก็ออกมายอมรับเหมือนกันนะครับว่าการแข่งขันในเรื่องของการทำรีไฟแนนซ์โอ้โหดุเดือดมากๆโดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปีล่าสุดนะครับงั้นต่อปีนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการทำแคมเปญออกมาเยอะแยะมากมายนะครับโดยเฉพาะคุณลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีการผ่อนชำระครบ3ปีแล้วนะครับก็สามารถรีไฟแนนซ์เพื่อเป็นการลดภาระดอกเบี้ยได้นะครับซึ่งการรีไฟแนนซ์เนี่ยก็จะช่วยให้คุณลูกค้าเนี่ยประหยัดดอกเบี้ยได้ลงเฉลี่ย 0.5% โอ้โหฐานะของคุณลูกค้าได้ยินแบบนี้ร้องอุทานทันทีคุณพระครับลดลงมาตั้ง 0.5% ต่อปีนะครับคุณผู้ชมและอย่าลืมนะครับว่าตัวมูลค่าของสินเชื่อนะครับหลายคนก็บอกว่ามีการกู้ประมาณ3ล้านบาทบ้าง5ล้านบาทบ้างเพราะฉะนั้นลดลงมาได้ 0.5% อันนี้ก็ลดภาระได้พอสมควรเลยทีเดียวจากปัจจุบันเนี่ยนะครับค่าเฉลี่ยนะที่มีการจ่ายตัวตาดอกเบี้ยบ้านนะครับก็อยู่ที่ประมาณต่ำกว่า 3% ต่อปีนะครับซึ่งทางด้านของ CMB ไทยก็ทำแคมเปญดอกเบี้ย3ปีเฉลี่ยอยู่ที่ 2.59% เลยทีเดียวครับน่าสนใจเป็นตัวเลขที่ดีมากนะคะก็เป็นอีกหนึ่งออปชันนะคะมาดูในส่วนของธนาคาร Land and House กันบ้างนะคะในส่วนของ Land and House เขาก็บอกเลยยอมรับนะคะว่าในส่วนของณปัจจุบันเนี่ยนะคะตลาดรีไฟแนนซ์เนี่ยกลับมาคึกคักจริงๆนะคะแล้วก็โดยเฉพาะข้อเสนอของ Land and House เขาบอกว่ารีไฟแนนซ์เนี่ยก็มีความเสี่ยงนะคะแต่มีความเสี่ยงค่อนข้างน้อยเขาถึงได้หันมาเห็นตลาดตรงนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญผลตอบแทนก็น้อยด้วยนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะเน้นในการแข่งขันกันลดดอกเบี้ยเพื่อดึงลูกค้าซึ่งลูกค้าก็ต้องการรีไฟแนนซ์เป้าหมายสำคัญลูกค้ารีไฟแนนซ์เพื่ออะไรคะเขาอยากจะลดดอกเบี้ยค่ะนี่จึงเป็นเป้าหมายที่ก็ขอมาร่วมแข่งด้วยนะคะ Land and House ค่ะโอ้ดุเดือดมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเป็นในมุมของบรรดาผู้ประกอบการที่เขามีการแข่งขันแบบนี้เนี่ยคนที่ได้ประโยชน์คือพวกเรานะครับใช่ค่ะถัดมานะครับมาดูเจ้าตลาดบ้านอย่างทางด้านของทอ.ส.หรือว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์กันบ้านนะครับทางด้านของท่านชัดชัยสิริไลท่านกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์บอกอย่างนี้ครับบอกว่าทอ.ส.เองกำลังศึกษาในเรื่องของตลาดที่แบงก์ต่างๆแข่งขันทำโปรโมชั่นรีไฟแนนซ์บ้านซึ่งถ้าว่าพบว่ามีการกดอัตราดอกเบี้ยลงมารุนแรงแบบหนักๆเลยเนี่ยนะครับ
ทอส.ก็จะพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านสุขสันต์ลงมาแข่งด้วยพร้อมสู้เลยนะครับจากปัจจุบัน3ปีแรกอยู่ที่ 2.95% อันนี้คือต่อปีแล้วก็ไปสอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านในท้องตลาดเลยนะครับตรงนี้ใกล้เคียงกันโดยมีระยะเวลาในการผ่อนไม่น้อยกว่า3ปีกับอีก6เดือนแล้วก็ไม่เกิน40ปีด้วยนะครับอายุของผู้กู้อันนี้สำคัญมากนะครับต้องดูด้วยนะครับเช็คด้วยนะฮะเมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้เนี่ยต้องไม่เกิน70ปีนะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่เราลองบวกเข้าไปนะครับต้องไม่เกิน70นะยกเว้นมีข้อยกเว้นเหมือนกันกรณีที่ข้าราชการตุลาการอัยการหรืออื่นๆนะครับที่มีอายุเกษียณที่มากกว่า60ปีก็ให้ใช้อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้เนี่ยต้องไม่เกิน75ปีครับโอ้เห็นแคมเปญแต่ละแบงก์ก็รู้สึกว่ามีอะไรจูงใจพอสมควรทีเดียวนะคะไม่ใช่มีแต่แบงก์ใหญ่นะคะแบงก์ขนาดเล็กก็มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดทีเดียวเหมือนกันนะคะมาดูในส่วนของฝั่งธนาคาร UOB กันบ้างนี่ก็ขอจัดโปรโมชั่นมาร่วมแข่งกับแบงก์ใหญ่ด้วยนะคะเขาบอกในส่วนของการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านนะคะดอกเบี้ย2ปีแรกเริ่มต้นที่ 1.99% ต่อปีแต่มีเงื่อนไขนะคะย้ำเห็นไหมคุณต้องดูรายละเอียดตรงนี้ด้วยนะคะคุณจะต้องทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อนะคะหรือ MRTA ด้วยนะคะอันนี้เป็นเงื่อนไขไฟบังคับคุณจึงจะได้ดอกเบี้ย 1.99% ต่อปีนะคะสามารถที่จะยื่นเรื่องขอกู้ได้ตั้งแต่1กรกฎาคมถึง30กันยายนนี้จดจำนองก็ต้องภายใน31ตุลาคมผ่อนเฉลี่ยนะคะล้านละ 3,700 บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะระยะเวลาการกู้กำหนดไว้30ปีนะคะเลือกผ่อนแบบขั้นบันไดได้นะคะเลือกผ่อนขั้นต่ำแบบขั้นบันไดก็ได้แล้วก็ไปโปะในภายหลังนะคะที่สำคัญโปรโมชั่นของเขาบอกว่ายื่นกู้ปุ๊บรู้คำตอบภายใน3วันอันนี้คือ UOB ค่ะโอ้เร็วมากนะครับอ้าวถัดมานะครับมาดูทางฝั่งของธนาคารเกียรตินาคินกันบ้าง นะครับจัดแคมเปญ Refinance ดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีแรก 2.74% อันนี้คือต่อปีและย้ำว่านี่คือ3ปีแรกด้วยนะครับกู้ได้สูงสุด 100% เต็มมาพร้อมกับของฟรีด้วยนะครับฟรีค่าประเมินราคานะฮะแต่ต้องทำประกันด้วยนะครับส่วนทางด้านของธนาคารกรุงศรีอยุธยาก็ออกสินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยปีแรก 0.5% โอ้อันนี้ถือว่าถูกเลยทีเดียวนะครับแต่ปีที่2ปีที่3ก็จะขยับขึ้นมาหน่อยดอกเบี้ยอยู่ที่ MRR ลบ 1.7% หรือเฉลี่ย3ปีก็ใกล้เคียงกันนะอยู่ที่ประมาณ 3.07% ต่อปีถ้าสมัครช่วงนี้ครับฟรีเหมือนกันครับฟรีค่าประเมินหลักประกันแล้วก็ฟรีค่าจดจำนองด้วยครับมาดูแรดแอนด์เฮาส์กันบ้างนะคะก็มีแคมเปญสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าเขาขอเริ่มต้นดอกเบี้ยที่ 0.59% ต่อปีช่วง2ปีแรกนะคะหรือผ่อนขั้นต่ำนะคะล้านละ 3,500 บาทเท่านั้นผ่อนนานเลยค่ะ35ปีนะคะโปรโมชั่นนี้เขาบอกว่าขีดเส้นเลยมีถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้เท่านั้นนะคะเพราะว่าเขามองว่าตลาดนี้มันยังมีศักยภาพและที่สำคัญมีลูกค้าจำนวนมากที่ต้องการลดภาระดอกเบี้ยนอกจากนี้ของแรดแอนด์เฮาส์เขาบอกว่าเขาเน้นเรื่องการลดขั้นตอนด้านสินเชื่อให้เร็วขึ้นเห็นไหมเรื่องขั้นตอนนี้ก็สำคัญนะคะแล้วก็ตั้งเป้าในการปล่อยสินเชื่อแล้วก็รีไฟแนนซ์เนี่ยรวมกันไว้ประมาณ 5,000 ล้านบาทค่ะครับก็จะเห็นว่าแต่ละเจ้าแต่ละธนาคารเนี่ยนะครับเขาตั้งเป้าไว้ค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แต่ละเจ้านะครับก็มีการอัดโปรโมชั่นที่แตกต่างกันไปคุณต้องเข้าไปดูเงื่อนไขต่างๆด้วยนะครับว่าสำหรับตัวดอกเบี้ยเนี่ยนะครับที่เขาให้บอกว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยพิเศษเนี่ยมันปีไหนนะบางเจ้าอาจจะบอกว่าปีแรกส่วนปี2ปี3อาจจะขยับขึ้นมาก็ได้นะคือถ้าสมมติเราไปเอะใจแค่ปีแรกเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันถูกจังแต่คุณลืมดูปีที่2ปีที่3ไปมันต้องเอามาคำนวณทั้งหมดคำนวณเฉลี่ยทั้งหมดเลยบางทีเฉลี่ยแล้วนะมันอาจจะแพงก็ได้มันถูกในปีแรกแต่พอมารวมๆบวกๆเพราะนั้นต้องดูรายละเอียดเงื่อนไขต้องซื้อประกันอะไรอย่างไรเพราะตรงนี้มันคือต้นทุนทั้งหมดนะคะที่เป็นภาระของเราทั้งสิ้นค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกับกูรูผู้รู้นะคะว่าเราจะรีไฟแนนซ์อย่างไรให้ได้ประโยชน์ที่สำคัญประหยัดดอกเบี้ยมากที่สุดนะคะช่วงหน้าติดตามกันค่ะเดี๋ยวกลับมาครับขอบคุณนะคะที่ติดตามทาง PNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมรายการแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือช่องทางอื่นๆนะคะได้ตามสะดวกนะคะง่ายนิดเดียวค่ะแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ